بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับณมัสยิดแห่งนี้ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราได้มีโอกาสกลับมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งวจนะของท่านนบีหรือว่าแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนนะครับที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจตลอดจนนำเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วนั้นมาสู่การปฏิบัติด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับการที่เราได้มีโอกาสในการทำความเข้าใจวจนะหรือว่าแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ปลอดภัยเป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองนะครับในการที่เรานั้นจะไม่ทำในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของศาสนาและที่สำคัญเนี่ยก็จะทำให้เรารู้ด้วยว่าแบบอย่างแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำอะไรให้เราได้เห็นบ้างได้ทำอะไรให้เรานั้นควรที่จะต้องนำมาทำเป็นแบบอย่างบ้างนะครับอันนั้นคือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนกับการที่เราได้มีโอกาสนะครับในการเรียนรู้หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือ40หะดีษของอิหม่ามนะววีนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หะดีษนะครับบทที่6ด้วยกันซึ่งหะดีษบทที่6นี้ที่เราจะพูดถึงก็คือหะดีษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกห่างจากสิ่งที่คุมเคือนะซึ่งถือว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับนักวิชาการเองก็บอกว่าหะดีษบทนี้ถือว่าเป็น1ใน3เลยก็ว่าได้นะครับที่เป็นหะดีษที่มีความสำคัญสำหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ผมจะพูดถึงหะดีษบทนี้โดยคร่าวๆโดยสังเขปก่อนนะครับว่าหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดถึง3สิ่ง3ประการด้วยกันเนี่ยนะครับผมนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของฮาลาลแล้วก็พูดถึงในเรื่องของฮารอมและพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุมเคือและในท้ายๆหะดีษบทนี้นะครับท่านนบีก็ได้ยกตัวอย่างแล้วก็ได้เตือนเราให้เราได้ทราบไว้เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจในท้ายหะดีษบทนี้นะครับนั่นหมายความว่าหะดีษบทนี้เนี่ยจึงเป็นหะดีษที่มีสถานะที่มีความสำคัญมากนะครับนักวิชาการได้บอกว่าหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นกรอบของอิสลามเลยก็ว่าได้นะครับนักวิชาการบอกว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเป็น1ใน3ของอิสลามนะครับซึ่งเราได้เคยพูดถึงกันแล้วเกี่ยวกับหะดีษที่มีความสำคัญในอิสลามก็คือหะดีษอินนามัลอะมาลุบินนียัตการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาและนักวิชาการบอกว่าหะดีษบทนี้ก็เป็น1ในหะดีษบทสำคัญนะครับที่เป็นหะดีษที่ผู้ศรัทธาอย่างเรานั้นจะต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับท่านอิบนุดะกีกุลอีดนะครับได้บอกว่าฮาซัลหะดีษหะดีษบทนี้นั้นถือว่าเป็นหะดีษที่เป็นรากฐานนะครับจากรากฐานต่างๆของบทบัญญัติศาสนาฉะนั้นแล้วหะดีษบทนี้จึงเป็นหะดีษที่มีความจำเป็นมีความสำคัญกับพวกเราและเป็นสิ่งที่สอดคล้องนะครับกับการดำเนินชีวิตของเราเพราะในการดำเนินชีวิตของเรานั้นสิ่งต่างๆที่เราพบสิ่งต่างๆที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮาลาลก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ฮารอมก็ดีหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจที่เรารู้สึกว่ายังมีความสงสัยหรือยังมีความคลุมเครือในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่เราจะมีวิธีการในการจัดการปัญหาเหล่านี้ยังไงเพราะไอ้สิ่งที่ฮาลาลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหากับเราเพราะว่ามันชัดเจนสิ่งที่มันฮารอมเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเราเพราะมันชัดเจนเราจะออกห่างได้ในสิ่งที่ฮาลาลเราก็จะปฏิบัติมันได้หรือว่าทำในสิ่งนั้นได้แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าหากมันเกิดสิ่งที่คุมเคือล่ะ
ฮาลาลก็ไม่ชัดเจนฮารอมก็ไม่ชัดเจนเราจะทำยังไงดีกับสิ่งนั้นในหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับจะให้คำตอบกับเราเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการที่เรานั้นจะเอาไปวัดเอาไปวิเคราะห์เอาไปตัดสินใจว่าเมื่อเราเจอกรณีแบบนี้แล้วนั้นเราควรที่จะต้องทำยังไงถึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรานะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าตัวบทหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเรามาดูในเรื่องของผู้รายงานหะดีษบทนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผู้รายงานหะดีษบทนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ชื่อว่าอาบูอับดุลลอฮ์นะครับหรือชื่อจริงๆของเขามีชื่อว่านุอ์มานบินบาชีรนะครับผมนี่คือชื่อจริงๆของเขาคือท่านนุอ์มานซึ่งเป็นบุตรของท่านบาชีรนะครับได้รับฉายานามว่าอาบูอับดุลลอฮ์เป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนุอ์มานนี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่เกิดหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพมายังเมืองมะดีนะห์ถือว่าเป็นเด็กชาวอันซอรคนแรกที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอพยพมาที่เมืองมะดีนะห์ช่วงเวลาประมาณนะครับ14เดือนด้วยกันนบีมาอยู่ที่มะดีนะห์14เดือนนะครับโดยประมาณท่านนุอ์มานนั้นก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นที่เมืองมะดีนะห์จึงถือว่าท่านนุอ์มานนั้นเป็นชาวอันซอรหรือว่าเป็นเด็กชาวอันซอรคนแรกที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้อพยพจากเมืองมักกะห์สู่เมืองมะดีนะห์หลังจากที่ท่านนุอ์มานคลอดออกมาเนี่ยนะครับแม่ของท่านนุอ์มานนั้นก็พาท่านไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกข่าวดีกับมารดาของท่านนุอ์มานว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะครับจะมีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติจะมีคนให้การยกย่องจะมีคนให้เกียรติกับเด็กคนนี้และเด็กคนนี้เนี่ยนะครับก็จะตายในสภาพที่เป็นชะฮีดหรือว่าตายในสมรภูมินั่นเองและเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์อันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงท่านนุอ์มานในขณะที่ท่านนั้นยังเด็กอยู่นะครับท่านนุอ์มานนั้นจำหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประมาณนะครับ114หะดีษด้วยกัน114หะดีษที่ท่านนุอ์มานได้ท่องจำเนี่ยนะครับได้จำจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านนั้นเนี่ยนะครับขณะที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านนุอ์มานมีอายุประมาณนะครับ8ปีด้วยกันแสดงว่าท่านนุอ์มานนั้นจดจำหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตั้งแต่เด็กๆแต่ตอนนั้นยังไม่ได้รายงานหะดีษท่านมารายงานหะดีษหลังจากที่บรรลุศาสนภาวะแล้วนะครับท่านนุอ์มานอายุ8ขวบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เสียชีวิตลงนะครับผมอันนี้เป็น เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติของบุคคลที่รายงานหะดีษบทนี้และหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีฮะด้วยนะครับเพราะหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มต้นด้วยกับการบอกนะครับให้เราได้ทราบว่าท่านนุอ์มานบอกนะครับว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิยะกูลฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่านี่หมายถึงท่านนุอ์มานนะครับผู้ที่รายงานหะดีษบทนี้แสดงว่าท่านนุอ์มานรายงานหะดีษบทนี้โดยตรงจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ท่านนั้นได้บอกว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกหรือได้กล่าวว่าอินนัลฮะลาลบัยยินหรือว่าอินนัลฮะลาลบัยยินุนแท้จริงแล้วเรื่องของฮาลาลนั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจนเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าของฮาลาลหรือว่าสิ่งฮาลาลสิ่งที่เป็นอนุมัตินั้นนิยามของมันคืออะไรถ้าเรายังไม่เข้าใจคำว่าฮาลาลหรือว่ายังไม่เข้าใจคำว่าฮารอมเราก็ยังจะไม่เข้าใจในหะดีษบทนี้ฮาลาลนั้นก็คือทุกสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรง
อนุมัติให้กับพวกเราที่เป็นสิ่งที่ดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอนุมัติไม่ว่าจะในเรื่องของอาหารการกินไม่ว่าจะในเรื่องของเครื่องดื่มไม่ว่าจะในเรื่องของที่พักอาศัยเรื่องการค้าการขายหรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมูอามะละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอนุญาตอนุมัติให้เรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติหรือสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ยกตัวอย่างเรื่องของอาหารการกินซึ่งเห็นได้ชัดเจนนะครับเรื่องของอาหารการกินนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราชาวมุสลิมพวกเราที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเราจะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินว่าอันนี้ฮาลาลมั้ยอันนี้ฮารอมมั้ยอันนี้ทานได้มั้ยหรือว่าอันนี้ควรที่จะต้องออกห่างเราในฐานะผู้ศรัทธานั้นเรามีความระมัดระวังอย่างยิ่งกับเรื่องของการกินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินอัลลอฮฺบอกว่ายาอัยยูฮันนัสมนุษยชาติทั้งหลายกูลูมิมมาฟินอัรดิฮาลาลันตอยยิบะจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่เป็นสิ่งที่ดีจากสิ่งที่อยู่ในผืนแผ่นดินเถิดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมวลมนุษยชาติคุณจงกินในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันงอกเงยขึ้นมาจากผืนแผ่นดินเจออะไรที่เป็นของดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ทำลายตัวเองเนี่ยกินไปเลยสิ่งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับผู้ศรัทธาเป็นการเฉพาะว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามานูผู้ศรัทธาทั้งหลายกูลูมินตอยยิบัตมารอซะกอนากุมพวกท่านทั้งหลายจงกินในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเถิดจากสิ่งที่เรานั้นได้ประทานให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกท่านแสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงทำให้สิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของอาหารการกินเป็นสิ่งที่อนุมัติสำหรับพวกเราและการที่จะกินอาหารนั้นไม่ใช่สักแต่ว่ากินอาหารฮาลาลเพียงอย่างเดียวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอายะข้างต้นที่ผมได้ยกไปต้องฮาลาลันตอยยิบันต้องเป็นของฮาลาลที่เป็นของที่ดีด้วยของฮาลาลที่ไม่มีประโยชน์มีไหมครับมีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้ำไว้ว่าต้องกินของที่มันฮาลาลที่ดีมีประโยชน์ต่อตัวของเราเองฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดโอกาสให้กับเราให้เรานั้นได้รับประทานสิ่งใดก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงมอบให้เป็นปัจจัยยังชีพกับพวกเราในการดำเนินชีวิตอัลลอฮ์บอกจงกินอยากจะกินอะไรบนหน้าพื้นแผ่นดินกินไปจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับนักวิชาการจึงบอกว่าทุกสิ่งที่เป็นเรื่องของอาหารการกินหรือว่าเป็นเรื่องของเครื่องดื่มหรือว่าเป็นเรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมูอามะละถือว่าพื้นฐานเดิมนั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลอนุญาตอนุมัติจนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามอยากจะกินอะไรดูสิครับว่าในสิ่งนั้นนั้นมันมีหลักฐานมาห้ามหรือเปล่าห้ามไม่ให้เรากินหรือเปล่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นเราสามารถที่จะรับประทานมันได้นี่คือเป็นสิ่งที่ฮาลาลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับเราให้เรานั้นได้เข้าใจว่าของฮาลาลที่ดีมีประโยชน์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดโอกาสให้กับเรานั้นได้รับประทานสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้พี่น้องครับนี่คือความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นมอบให้กับมวลมนุษยชาติผมไม่อยากจะจำกัดเพียงแค่ว่าสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์มอบให้กับผู้ศรัทธาเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดโอกาสและมอบความเมตตาของพระองค์นี้ให้กับมวลมนุษยชาติเรารวมไปถึงปศุสัตว์ต่างๆที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ได้รับปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้รับปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเราดื่มเรากินเราใช้ชีวิตเราใช้ลมหายใจหรือว่าเราทำอะไรก็ตามในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องรำลึกนึกถึงในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ที่พระองค์นั้นได้ส่งมอบให้กับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยนะครับอย่างมหาศาลในปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานให้หากคำนวณจริงๆนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติให้เราทานให้เราดื่มกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไม่ให้เราทานไม่ให้เราดื่มเนี่ยลองเทียบสัดส่วนดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺอนุมัติสิ่งที่อัลลอฮ์อนุญาตให้เรากินให้เราดื่มได้นั้นเนี่ยมันมีมากกว่าไอสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามและเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติให้เราดื่มได้ให้เราทานได้หรือว่าให้เราทำได้นั้นพี่น้องจำไว้เลยนะครับว่าในสิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัตินั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับพวกเราทุกคนรวมไปถึงคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องอื่นๆด้วยคำสั่งใช้ใดก็ตามแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เรานั้นปฏิบัติบอกให้เราปฏิบัติในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือในกรณีที่อัลลอฮฺบอกว่าให้ทานสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ดีเนี่ยนะครับพี่น้องครับที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราปฏิบัติสิ่งใดก็ตามแต่เนี่ยให้เราจำเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราปฏิบัตินั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนในกรณีของเรื่องของการประกอบศาสนกิจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เราละหมาดหรือรอมฎอนที่ผ่านมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เรานั้นถือศีลอดเราก็ต้องเข้าใจว่าที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราละหมาดหรือที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราถือศีลอดนั้นมันมีผลดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราผลดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราอันเนื่องมาจากการที่เราปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงใช้นั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องร่างกายของเราสุขภาพร่างกายของเราอันนี้คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เรานั้นสามารถมองเห็นเอาละการออกกำลังการละหมาดเนี่ยบางคนก็ไปบอกว่ามันก็เป็นเหมือนการออกกำลังกายการถือศีลอดมันก็เป็นเหมือนการดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายเอาละอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขาในเรื่องของทางการแพทย์ที่เขาวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยออกมาแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ละหมาดเพราะว่าเราต้องการออกกำลังกายจากการละหมาดไม่ใช่หรือว่าเราถือศีลอดเพราะว่าเราต้องการที่จะล้างสารพิษออกจากตัวเราไม่ใช่แต่ที่เราละหมาดก็เพราะว่าเรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ให้เราทำที่เราถือศีลอดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสั่งใช้ให้เราทำนี่คือผลที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้พี่น้องครับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้เรานั้นได้อยู่ในสถานะของบ่าวที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งในกระบวนการการฝึกฝนจิตวิญญาณของเราหรือว่าฝึกฝนตัวของเราเป็นการพัฒนาศักยภาพของเราให้เรานั้นเป็นบ่าวที่อยู่ในจุดที่เป็นบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้เราอดอาหารอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้เราอดเครื่องดื่มเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะแกล้งเราไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการที่จะแกล้งเราอันเนื่องมาจากการที่เราอดอาหารและอดเครื่องดื่มไม่ใช่แต่เป้าหมายเดียวนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการผ่านการอดอาหารและการอดเครื่องดื่มเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เราเกิดความยำเกรงต่อพระองค์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าการถือศีลอดถูกบัญญัติขึ้นเหนือพวกท่านเสมือนกันกับที่มันนั้นถูกบัญญัติขึ้นมากับประชาชาติก่อนหน้าพวกท่านละอัลละกุมตัตตะกุลเพื่อที่พวกท่านนั้นจะได้เกิดความยำเกรงแสดงว่าเป้าหมายหลักที่อัลลอฮ์ต้องการให้เกิดขึ้นกับบ่าวของพระองค์อันเนื่องมาจากการอดอาหารอดเครื่องดื่มอดคำพูดที่ไร้สาระอดสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับตัวเราเนี่ยที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราอดในเดือนรอมฎอนในช่วงเวลากลางวันเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เรานั้นเป็นบ่าวที่อยู่ในระดับของบ่าวที่มีความยำเกรงเพราะแน่นอนนะครับที่อัลลอฮ์ต้องการให้บ่าวของพระองค์อยู่ในระดับของบุคคลที่มีความยำเกรงเพราะอัลลอฮ์นั้นต้องการให้บ่าวคนนั้นเข้าอยู่ในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอื่นใดแอบแฝง
อัลลอฮ์มีความปรารถนาดีกับบ่าวของพระองค์ด้วยกับการให้บ่าวของพระองค์นั้นฝึกฝนตัวของเขาพัฒนาตัวของเขาให้อยู่ในจุดของบ่าวที่มีความยำเกรงต่อพระองค์เพื่อที่บ่าวคนนั้นเมื่อถึงจุดของความยำเกรงแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาคนนั้นจะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรานั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนน้ำดื่มที่วางอยู่หน้าเราในวันนี้นะครับมันก็คือน้ำดื่มที่เคยวางอยู่หน้าเราเมื่อเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาถามว่าน้ำดื่มเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ฮาลาลไหมแน่นอนคำตอบคือฮาลาลน้ำดื่มเป็นสิ่งที่ฮาลาลอาหารที่เราทานในทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราก็เลือกทานอาหารที่ฮาลาลอาหารฮาลาลวันนี้อยู่ต่อหน้าเราในช่วงเวลากลางวันเครื่องดื่มฮาลาลอยู่ต่อหน้าเราในช่วงเวลากลางวันถ้าหากว่าอยู่ในวันนี้นะฮะเราสามารถที่จะดื่มมันได้เราสามารถที่จะกินมันได้แต่ในทางกลับกันย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วอาหารชนิดเดียวกันที่วางอยู่หน้าเราเครื่องดื่มขวดเดียวกันที่วางอยู่หน้าเราแต่เมื่อเดือนที่แล้วนั้นมันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเราในช่วงเวลากลางวันทั้งที่มันนั้นในตัวของมันนั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลเป็นสิ่งที่อนุมัติอนุญาตให้เรานั้นสามารถที่จะดื่มที่จะกินได้แต่เราไม่ดื่มทั้งที่มันฮาลาลเราไม่กินทั้งที่มันฮาลาลเพราะอะไรครับเพราะในขณะนั้นเรากำลังฝึกฝนตัวของเราให้เป็นบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงไม่ดื่มเราจึงไม่กินทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อนุมัติสำหรับเราในเดือนอื่นๆนี่คือการฝึกฝนความยำเกรงให้เกิดขึ้นกับตัวเราผ่านกระบวนการของการถือศีลอดผมจึงบอกกับพี่น้องว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เราปฏิบัติหรือสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺนั้นอนุมัติให้เราดื่มให้เรากินได้นั้นสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเราทั้งสิ้นทำให้เราได้เห็นถึงความปรารถนาดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราอัลลอฮฺไม่เคยประสงค์ร้ายกับพวกเราให้เรากินให้เราดื่มเนี่ยอัลลอฮฺบอกให้เรานั้นคัดสรรในสิ่งที่มันถูกต้องเพราะถ้าคุณกินสิ่งที่ไม่ถูกต้องกินสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายคุณจะมีปัญหานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งให้เราปฏิบัติอย่าได้มองความปรารถนาดีของอัลลอฮฺเป็นการบีบบังคับพวกเราและผมก็เชื่อว่าผู้ศรัทธาอย่างเราไม่ได้มองอัลลอฮฺแบบนั้นแน่นอนเหมือนแม่เนี่ยนะครับพ่อกับแม่ที่เป็นห่วงลูกเนี่ยเราในฐานะที่เป็นพ่อเราในฐานะที่เป็นแม่เนี่ยเมื่อเราห่วงลูกของเราเนี่ยนะครับเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่ลูกเรากำลังจะทำเนี่ยมันก่อให้เกิดอันตรายกับลูกของเราเราจะห้ามหรือว่าเราจะปล่อยคำตอบเดียวกับพ่อคำตอบเดียวจากพ่อจากแม่นะครับพ่อแม่ห้ามแน่นอนกับสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าถ้าลูกไปทำแล้วเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนแต่ถ้าเรื่องนึงที่ลูกกำลังจะทำแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวลูกถามว่ามีพ่อแม่คนไหนห้ามไม่ให้ลูกทำไหมครับไม่มีแน่นอนเพราะว่าพ่อแม่นั้นรู้ดีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติอนุญาตให้เราทานสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการเพราะสิ่งนั้นมันจะมีประโยชน์กับตัวเราและมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราฉะนั้นแล้วอินนัลฮาลาลบัยยินแท้จริงสิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่อนุมัตินั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจนวาดีห์ชัดเจนไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นไก่ที่ถูกเชื่อด้วยกับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัดเจนว่าไก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเตือนเราให้เรานั้นอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีอย่าเข้าใกล้ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่บอกว่าอย่าผิดประเวณีล่ะแต่อัลลอฮฺใช้คำว่าอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีฉะนั้นแล้วไอ้คำว่าอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีเนี่ยนะครับมีนัยยะความหมายที่ลึกกว่าการห้ามผิดประเวณีห้ามผิดประเวณีคือห้ามสมสู่กันระหว่างชายหญิงห้ามเลยแบบเด็ดขาดแต่อัลลอฮฺใช้คำว่าอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีหมายถึง
สื่อใดๆก็ตามที่นำพาไปสู่การผิดประเวณีคุณอย่าทำสื่อลามกอย่าดูเพราะจะนำพาไปสู่การผิดประเวณีการอยู่ลำพังระหว่างชายหญิงอย่าทำเพราะเป็นสื่อที่นำพาไปสู่การผิดประเวณีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ใช้คำว่าวะลาตักรบุซซินาพวกท่านทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีฉะนั้นแล้วการผิดประเวณีเนี่ยนะครับสื่อใดก็ตามที่นำพาสู่การผิดประเวณีสื่อต่างๆเหล่านั้นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามการลักขโมยชัดเจนเป็นสิ่งต้องห้ามไม่มีข้อสงสัยว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามหรือเป็นสิ่งที่อนุมัติไม่มีข้อสงสัยครับการลักขโมยบาปแน่นอนการกินทรัพย์สินของลูกยาตีมลูกกำพร้าถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาที่มีตัวบทจากอัลกุรอานที่มีตัวบทจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอย่างชัดเจนฉะนั้นแล้วนิยามของคำว่าฮารอมหรือสิ่งที่ไม่อนุมัติสิ่งที่ต้องห้ามนั้นก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงห้ามทุกอย่างทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามด้วยกับตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานหรือว่าด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกหรือเอาจะบัยยะนะสิ่งที่ผลเสียของมันนั้นปรากฏชัดเจนในสิ่งที่มันจะเป็นผลเสียต่อผู้คนอันใดก็ตามที่จะนำพาไปสู่ผลเสียจากการใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ตกอยู่ในภาวะสิ่งต้องห้ามหรือว่าสิ่งที่ฮารอมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะยุฮิลลูละฮุมุตตอยยิบาติวะยุฮัรริมุอะลัยฮิมุลคอบาอิสและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดีๆทั้งหลายและจะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายหมายถึงอายะนี้กำลังพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งมาเพื่อเรียกร้องเชิญชวนผู้คนและหนึ่งในสิ่งที่บ่งบอกว่าท่านนบีนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือการที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้และห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ห้ามเอาไว้อนุมัติในสิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติแล้วก็บอกถึงข้อห้ามสิ่งต้องห้ามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความชัดเจนสำหรับพวกเราฮาลาลชัดเจนฮารอมชัดเจนยกตัวอย่างฮาลาลชัดเจนเช่นก๋วยเตี๋ยวไก่บังมัดชัดเจนเรารู้ชัดเจนนะครับว่าบังมัดเนี่ยไก่ของเขาเนี่ยฮาลาล 100% ไม่มีความคุ้มเคือในการกินก๋วยเตี๋ยวร้านบังมัดอันนี้คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามยกตัวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวหมูในแจ็คยกตัวอย่างนะอันนี้ชัดเจนไหมฮะขึ้นต้นไปก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วครับฮารอมชัวร์ไม่มีข้อสงสัยไม่มีความคุมเคือก๋วยเตี๋ยวไก่บังมัดฮาลาลก๋วยเตี๋ยวหมูบังในแจ็คฮารอมชัดเจนนะครับไม่มีข้อสงสัยแต่ระหว่างทั้งสองอย่างนี้เนี่ยนะครับระหว่างของฮาลาลและระหว่างของฮารอมท่านนบีบอกว่าวะบัยนะฮูมาอุมูรุนมุชตะบิฮาตุลลายะละมูฮุนนะกะซีรุนมินันนาสและระหว่างสิ่งฮาลาลและสิ่งฮารอมนั้นมีสิ่งที่คุมเคืออยู่หลายเรื่องด้วยกันเอาล่ะครับฮาลาลชัดเจนฮารอมชัดเจนไก่ที่เชื่อด้วยกับพระนามของอัลเลาะห์ฮาลาลชัดเจนไม่มีข้อสงสัยเนื้อสุกรเป็นสิ่งต้องห้ามชัดเจนไม่มีข้อสงสัยแต่ระหว่าง2เรื่องนี้ระหว่างเรื่องฮาลาลและเรื่องฮารอมนั้นมันมีเรื่องที่มีข้อคุมเคืออยู่ไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องคุมเคือเนี่ยนะครับมุชตะบิฮาตเนี่ยมันคืออะไรล่ะหรือที่เราเรียกกันว่าชุบฮาเนี่ยไอสิ่งที่เป็นชุบฮามันคืออะไรนักวิชาการบอกว่าสิ่งที่ไม่ชัดเจนว่ามันจะเป็นสิ่งที่ฮาลาลหรือเป็นสิ่งที่ฮารอมมันไม่ชัดเจนมันไม่เหมือนอาหารที่อัลลอฮ์อนุมัติให้ทานที่เชื่อด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์นี่ชัดเจนว่าฮาลาลไอสิ่งที่อัลลอฮ์อนุไม่อนุมัติให้เราทานสิ่งที่ฮารอมเช่นสุกรเนี่ยที่ผมบอกอันนี้ฮารอมชัดเจนแต่ระหว่างทั้งสองนี้มันมีเรื่องที่ไม่ชัดเจนอยู่ไอเรื่องที่ไม่ชัดเจนนี่เองเนี่ยนะครับนักวิชาการบอกว่าคือสิ่งที่ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่ามันฮาลาลหรือไม่รู้ว่ามัน
ฮารอมในยะของมันตรงนี้นะครับเป้าหมายของมันตรงนี้ที่เขาบอกเนี่ยนะครับก็คือบางส่วนของผู้คนก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ฮาลาลบางส่วนก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ฮารอมไม่ได้หมายความว่าไม่รู้เลยรู้บางส่วนเนี่ยรู้ว่ามันฮาลาลหรือบางส่วนเนี่ยรู้ดีว่ามันฮารอมสำหรับเขาบางส่วนนะครับฉะนั้นแล้วชุบะฮะหรือว่ามุชตะบิฮาตก็คือสิ่งที่มีความคลุมเครือมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นและไอ้สิ่งนี้เองเนี่ยนะครับลายะละมูฮุนน่ะคือจะไม่มีใครรู้ฮุกมของมันว่าเอ๊ะมันฮาลาลหรือมันฮารอมกันแน่มนุษย์โดยมากนั้นไม่รู้ท่านอิหม่ามนะวะวีบอกว่าวะอัมมัลอุลามะอันหนึ่งอุลามะหรือว่าบรรดาผู้รู้นั้นจะรู้ฮุกมของสิ่งเหล่านี้นะครับบีนัสซินเอากิยาซินจากตัวบทหรือว่าจากการกิยาสการเทียบเคียงนักวิชาการหรือผู้ที่ค้ำวอดในวิชาการเขาจะรู้ว่าสิ่งนี้อนุมัติหรือว่าสิ่งนี้ไม่อนุมัติเนี่ยนะครับผมแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์โดยทั่วไปนั้นมักจะไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างของฮาลาลคือร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บังมัดกับของฮารอมคือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูในแจ็คมันก็จะมีเรื่องระหว่างกลางนะครับยกตัวอย่างว่าเป็นไก่ทอดในเคอันนี้กำลังเป็นประเด็นชัดเจนอันนี้ไก่ทอดในเคปัจจุบันนี้ชุบะฮะแน่นอนนะครับจริงไม่จริงเอ๊ะมันจะกินได้หรือเปล่าไอไก่ทอดในเคเนี่ยมันเราไม่มั่นใจอะว่ามันจะกินได้หรือไม่ได้ถ้าคำถามนี้ผมโดนถามบ่อยมากนะครับโดนถามบ่อยมากกินได้ไหมคะอาจารย์ไก่ทอดในเคเนี่ยกินได้หรือเปล่าถ้ามีคนถามแบบนี้แสดงว่าเกิดความคุมเครือไม่เหมือนไก่ย่างบางมัดไม่เหมือนกับร้านหมูในแจ็คไม่เหมือนกันละอันนี้ของในเคเนี่ยไก่ทอดเขาเนี่ยมันคุมเครือละเอ้ยมันจะอยู่ในสถานะของสิ่งที่ฮาลาลหรือมันจะอยู่ในสถานะของสิ่งที่มันมีความฮารอมเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการกันแน่และเรื่องนี้เนี่ยนะครับไอ้ไก่ทอดในเคเนี่ยจะมีคนบางส่วนที่รู้ว่ามันกินได้หรือไม่ได้ใช่ปะแต่โดยส่วนมากรู้ไหมฮะไม่รู้หรอกเดาเอาเองแหละครับสาจะอยากก็กินใช่ไหมฮะไอคนที่ระวังหน่อยก็ออกห่างไม่ยุ่งเกี่ยวแต่ไอคนที่มันน่าจะได้นะสาว่ามันจะได้เนี่ยก็จะกินมันฉะนั้นแล้วถ้าคนที่รู้ว่าโอเคแหละไอไก่ทอดในเคเนี่ยวัตถุดิบของเขาอะไรต่างๆของเขาแล้วแต่เนี่ยนะครับเขาคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นการที่กระทำถูกต้องตามหลักการของศาสนาถ้าเขารู้ชัดเจนนะเขาจะกินก็เรื่องของเขาแต่เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าเราควรที่จะต้องมีจุดยืนเราควรที่จะต้องวางตัวอย่างไรเมื่อมันเกิดประเด็นปัญหาที่มีความคลุมเครือเกิดขึ้นเราควรจะทำหรือควรจะเลี่ยงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราไว้ยังไงฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะครับในตัวบทหะดีษที่กล่าวมากับพี่น้องข้างต้นทำให้เราได้เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดให้เราได้รู้ว่ามีอยู่3เรื่องด้วยกันที่ท่านนบีเน้นย้ำนั่นก็คือ1ของฮาลาลชัดเจนกินได้ไม่บาปตามหลักการของศาสนา2ของฮารอมที่มีตัวบทชัดเจนยืนยันว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมเราไม่ยุ่งเราออกห่างแต่ระหว่างทั้ง2สิ่งนี้มันมีสิ่งที่มีความคลุมเครืออยู่จริงๆเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับไอ้เรื่องของความคลุมเครือไอ้ของคลุมเครือเนี่ยมันมีเยอะมากแต่ที่ผมหยิบประเด็นในเคเนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่ามันเป็นประเด็นปัญหาที่มันเห็นชัดเจนแล้วมันจับต้องได้ฉะนั้นแล้ววันนี้ใครมีประเด็นนี้อยู่เนี่ยสงสัยอยู่ว่าไอ้ไก่ทอดในเคเนี่ยมันจะกินได้หรือไม่ได้เดี๋ยวลองฟังหะดีษบทนี้ว่าเราจะมีจุดยืนกับไก่ทอดชนิดนี้ยังไงดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อนะครับว่าฟะมานิตตะกัชชุบฮาติฟะกอดอิสตะบะรออะลิดีนิฮิวะอิรดิฮิฉะนั้นบุคคลใดที่ปกป้องตัวเองจากสิ่งที่คลุมเครือต่างๆเหล่านั้นเขาคือผู้ที่ปกป้องรักษาไว้ซึ่งศาสนาของเขาและเกียรติยศอันบริสุทธิ์ของเขาใครที่ปกป้องตัวของเขา
ให้ออกห่างจากสิ่งที่คุมเคือต่างๆเหล่านั้นฟะกอดอิสตะบะรออะลีดีนีฮีวะอิรดีแน่นอนเหลือเกินว่าเขาคนนั้นคือผู้ที่ต้องการให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นในศาสนาหรือว่ากับศาสนาของเขาและกับชื่อเสียงเกียรติยศของเขาใครที่ป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากสิ่งคุมเคือแสดงว่าเมื่อมีสองสิ่งที่ชัดเจนฮาลาลชัดเจนฮารอมชัดเจนถ้ามีสิ่งที่คุมเคือท่านนบีบอกว่าฟามานิจกอใครที่ปกป้องตัวเองออกจากสิ่งที่คุมเคือต่างๆเหล่านั้นถือว่าเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ทั้งในเรื่องศาสนาของเขาเขาปลอดภัยและในเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศของเขาเขาก็ปลอดภัยได้รับความบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วไก่ทอดในเคจะยังไงต่อถ้าเกิดความคุมเคือกับเรานะว่าเฮ้ยได้ไม่ได้อันนี้คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าใครปกป้องตัวของเขาให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นสิ่งชุบะฮะสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุมเคือคนคนนั้นบริสุทธิ์ในเรื่องศาสนาของเขาและบริสุทธิ์ในเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศของเขาทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นปลีกออกห่างหรือว่าป้องกันตัวของเราให้ออกห่างจากสิ่งที่มันคุมเคือเพราะเราไม่รู้ไงครับว่ามันฮาลาลชัดเจนเราเผลอไปกินสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับบางทีบางครั้งกินไปแล้วเพิ่งจะมารู้ทีหลังว่ามันฮารอมอ่ะแสดงว่าเราก็ทำให้ศาสนาของเรามีมลทินในตัวของเราเองอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นทานในสิ่งที่มันฮารอมโดยที่เรามีข้อสงสัยในสิ่งเหล่านั้นหรือมันอาจจะเกิดผลเสียกับชื่อเสียงเกียรติยศของเราไปนั่งกินไก่ทอดร้านในเคมีพวกไปแอบถ่ายและพวกที่แอบถ่ายเนี่ยคือพวกที่ไม่กินคือพวกที่มั่นใจว่ามันฮารอมเอารูปเรามาลงอีกเอารูปเรามาพูดอีกว่าเราไปกินของฮารอมเนี่ยสิ่งแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดการเสียชื่อเสียงทำให้เรานั้นเกิดการที่จะทำให้คนอื่นนั้นดูถูกดูแคลนเราอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นอยู่กับของที่มันคลุมเครือนี่จึงเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครที่ปกป้องตัวของเขาให้รอดพ้นจากของที่คุมเคือเนี่ยนั่นแหละคือคนที่รักษาไว้ซึ่งศาสนาของเขาอันบริสุทธิ์และรักษาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของเขาไม่ให้มันนั้นหม่นหมองเพราะการที่ไปทำสิ่งที่เป็นของที่คุมเคือชัดเจนนะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราถึงวิธีการแก้ไขเมื่อเรานั้นประสบภาวะอยู่ในสิ่งที่มันมีความคุมเคือต่อมาท่านนบีบอกต่อว่าวามันวะกออะฟิชชุบฮาติวะกออะฟินฮารอมดังนั้นและบุคคลใดก็ตามตกอยู่ในวังวนของการทำสิ่งที่คุมเคือต่างๆก็เท่ากับว่าเขานั้นได้ตกอยู่ในภาวะของบุคคลที่ทำสิ่งที่ฮารอมใครที่อยู่ในวังวนของการทำในสิ่งที่เป็นชุบฮะสิ่งที่มันคุมเคือท่านนบีบอกว่าคนคนนั้นตกอยู่ในวังวนของคนที่ทำสิ่งที่ฮารอมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกได้เตือนเราฉะนั้นน่ะนะครับพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราผ่านหะดีษผ่านวจนะของท่านจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าในสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุมเคือหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชุบฮานั้นเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันของมนุษย์ที่เมื่อสิ่งที่มันคุมเคือเกิดขึ้นกับเขาและเขาจะมีคุณลักษณะ3ประการดังนี้นะครับคือ1เมื่อเกิดสิ่งคุมเคือเนี่ยมนุษย์จำพวกแรกก็จะคือมนุษย์จำพวกที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ชุบฮะเพราะอะไรเพราะเขาต้องการที่จะได้รับมาซึ่งความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าไอสิ่งที่เขากำลังจะกินไอสิ่งที่เขากำลังจะทำนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการหรือไม่เขากลัวว่าเมื่อเขาทำในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ศาสนาที่เขานับถือทำให้อิสลามนั้นเกิดความหม่นหมองอันเนื่องมาจากการกระทำของเขาหรืออาจจะทำให้ชื่อเสียงเกียรติยศของเขานั้นเลือนหายไป
คนจำพวกนี้คือคนที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นชุบะฮะแน่นอนว่าคนจำพวกนี้คือคนที่ดีที่สุดเมื่อเจอกับสิ่งที่เป็นชุบะฮะถือว่าเป็นการปกป้องตัวเองปกป้องศาสนาปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นชุบะฮะคนจำพวกที่สองเนี่ยนะครับก็คือคนที่อยู่ในภาวะของการทำในสิ่งที่เป็นชุบะฮะแต่ชุบะฮะที่เขาทำเนี่ยมันเป็นชุบะฮะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นข้อสงสัยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุมเคือในสายตาของมนุษย์โดยทั่วไปแต่สำหรับเขาแล้วเนี่ยจากการวิเคราะห์จากการวินิจฉัยแล้วเนี่ยเขามองแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาทำนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ฮารอมในชุบะฮะที่เขามองเนี่ยแต่คนโดยทั่วไปในสังคมมองว่าสิ่งนี้แหละฮารอมแต่เขาเนี่ยดูแล้วด้วยกับตาของเขาเองเขาเข้าใจแล้วว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันไม่ฮารอมเขาเลยทำในสิ่งนั้นเอาแหละคนที่อยู่ในจำพวกนี้ก็อยู่ในระดับกลางแต่ทิ้งสิ่งเหล่านั้นดีที่สุดคือไม่ทำในสิ่งที่เป็นชุบะฮะในสายตาของผู้คนในสังคมแบบนี้ดีที่สุดเพื่อเป็นการปกป้องเกียรติยศของตัวเองคนจำพวกที่สามเนี่ยนะครับก็คือบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะของการทำในสิ่งที่มันคุมเคือโดยที่ตัวเองนั้นรู้ดีว่ามันเอ็นเอียงไปในเรื่องของฮารอมมากกว่าเรื่องของฮาลาลแต่ที่ทำไปนั้นเพราะตามอารมณ์ของตัวเองด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกใครที่ตกอยู่ในภาวะของคนที่อยู่ในวังวนของเรื่องที่คุมเคือเนี่ยคนคนนั้นกำลังตกอยู่ในภาวะของบุคคลที่ทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารอมดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันมีสิ่งที่มันคุมเคือสิ่งที่เราไม่มั่นใจสิ่งที่มันไม่แน่นอนว่ามันจะฮาลาลหรือว่ามันจะฮารอมเนี่ยดีที่สุดคือการที่เรานั้นหยุดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นก่อนเอาแหละครับอาจจะไปถามผู้รู้เป็นอันดับแรกว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะทำได้หรือทำไม่ได้กินได้หรือกินไม่ได้ให้เราไปถามผู้รู้ก่อนเพราะผู้รู้เนี่ยอาจจะมีความชำนาญหรือว่าเขาจะมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยปัญหาที่มันเกิดขึ้นผ่านตัวบทหลักฐานนะครับที่มาจากอัลกุรอานแล้วก็มาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ไปถามผู้รู้ก่อนเอาล่ะถ้าผู้รู้ยังไม่รู้ให้เราก็หยุดในสิ่งนั้นก็อย่าไปทำจนกว่ามันจะมีสิ่งที่ชัดเจนมายืนยันว่ามันนั้นสามารถที่จะทำได้และสิ่งที่เราจะทำนั้นที่มันคุมเคือนั้นมันเป็นสิ่งที่ฮาลาลเราถึงมั่นใจและก็ควรที่จะลงมือทำในสิ่งนั้นแต่ถ้ายังคุมเคืออยู่เนี่ยนะครับออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นซะนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเช่นปัจจุบันนี้มีอะไรเรื่องของกัญชาใช่ไหมฮะกัญชาที่เขาพยายามจะผลักดันให้มันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะครับในด้านการแพทย์เนี่ยอีกเรื่องนึงนะฮะถ้าในด้านการแพทย์เนี่ยอีกเรื่องเพราะว่ายาเสพติดสารเสพติดบางชนิดเนี่ยเขาก็มีใช้ในเรื่องของการแพทย์แต่มันเป็นใช้เป็นเฉพาะกิจนะฮะเป็นเฉพาะการในการใช้ทางด้านการแพทย์ถ้ากัญชาในด้านการแพทย์เนี่ยเราก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงแต่ถ้าจะมาเสรีในการที่จะสูบในการที่จะซื้อที่จะขายกันในสังคมเนี่ยอันนี้แหละครับเราจะทำยังไงมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากเรื่องของบุหรี่หรือว่าอาจจะไม่ต่างไปจากเรื่องของสุรานะฮะที่มันมีผลเสียต่อสังคมของเรามากกว่าการที่มันจะมีผลดีกับสังคมของเรานะครับอันเนี้ยเราก็ต้องดูนะครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปและถ้าเราไม่มั่นใจนะครับก็ออกห่างจากไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับอันนี้คือการปกป้องตัวของเราให้รอดพ้นจากการตกอยู่ในภาวะของผู้ที่ทำในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฮารอมฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องครับสิ่งที่เราได้เห็นจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้กล่าวกับเรามาจากหะดีษบทนี้จริงๆเนี่ยยังไม่จบนะครับแต่ผมกักไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ต่อในเดือนหน้าเดี๋ยวเดือนหน้าไม่มีเรื่องพูดนะฮะเดือนหน้าไม่อยู่ด้วยนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาทำมาต่อให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหะดีษบทนี้หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงสิ่งที่เราควรทำเมื่อเราประสบกับภาวะของสิ่งที่มันคุมเคือเนี่ยนบีบอกแล้วให้เรานั้น
ปกป้องตัวของเราเองให้ออกห่างจากสิ่งที่มันคลุมเครือเพราะถ้าตกอยู่ในภาวะของสิ่งที่คลุมเครือทำในสิ่งที่คลุมเครือเท่ากับว่าตกอยู่ในภาวะของคนที่ทำสิ่งที่ฮารอมเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้เอาไว้เสมือนกับอะไรสิ่งที่ท่านนบีเปรียบเทียบไอ้ของที่มันเป็นชุบฮะเนี่ยนบีเปรียบเทียบไว้ได้สวยงามมากพี่น้องครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายๆหะดีษด้วยกันหรือแม้กระทั่งในอัลกุรอานเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมีการเปรียบเทียบจะมีการยกอุทาหรณ์จะมีการยกตัวอย่างเช่นเดียวกันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเนี่ยจะมีวิธีการสอนซอฮาบะของท่านหรือแม้กระทั่งว่าสอนพวกเราเนี่ยนบีสอนซอฮาบะไม่ได้เฉพาะซอฮาบะที่นบีสอนนะฮะการที่นบีสอนซอฮาบะเนี่ยนะครับคือการที่นบีกำลังสอนพวกเราด้วยวิธีการสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับถ้าเอามาเป็นหลักสูตรการเรียนในปัจจุบันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหลักสูตรที่สุดยอดที่สุดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้สอนประชาชาติของท่านเพียงแค่คำพูดอย่างเดียวไม่ใช่ท่านนบีมีการเปรียบเทียบให้อุมมะให้ประชาชาติของท่านได้เห็นได้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างแท้จริงในปัจจุบันนี้เนี่ย อาจารย์ที่สอนตามมหาวิทยาลัยหรือว่าที่สอนตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีโปรเจคเตอร์ใช่ไหมฮะเขาจะมี PowerPoint ในการสอน PowerPoint เนี่ยมันก็จะทำให้เด็กนั้นได้เห็นภาพที่มันปรากฏขึ้นมาว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรคือมันจะทำให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เด็กเรียนรู้ได้มากขึ้นไม่ใช่พูดอย่างเดียวเด็กก็จะไม่เข้าใจครูก็จะมีภาพให้เด็กดูอาจารย์ก็จะมีภาพให้เด็กดูเพื่อให้เด็กเกิดการเข้าใจอันดีกับสิ่งที่อาจารย์หรือว่าครูนั้นกำลังพูดถึงผ่านภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคของท่านเนี่ยแน่นอนนะครับไม่มีหรอกครับโปรเจคเตอร์แต่ท่านนบีเองเนี่ยด้วยกับการที่ท่านเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์แต่งตั้งขึ้นมาพี่น้องครับท่านนบีมีฮิกมะห์มีจิตวิทยาในการสอนคนเนี่ยอย่างดีที่สุดในบางครั้งท่านนบีขีดเส้นบนทรายใช่ไหมฮะว่านี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงนะไอแนวทางที่มันออกไปเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ชัยฏอนมันมาดึงพวกเราออกนี่ก็เป็นหนึ่งในการยกตัวอย่างเป็นการทำให้เห็นว่านี่คือวิธีการสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถามซอฮาบะเป็นการถามเชิงเปรียบเทียบเพื่อที่จะหาคำตอบบอกกับซอฮาบะเองนั่นแหละในเรื่องของการละหมาดหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามซอฮาบะของท่านว่าพวกท่านมีความเห็นยังไงหากว่ามีแม่น้ำสายหนึ่งเนี่ยผ่านหน้าบ้านของพวกท่านและพวกท่านนั้นนำน้ำที่อยู่ในแม่น้ำนั้นที่มันไหลผ่านหน้าบ้านของพวกท่านนั้นมาชำระร่างกายของพวกท่านในวันหนึ่ง5ครั้งพวกท่านมีความเห็นยังไงนี่ดูคำถามของนบีตั้งคำถามเพื่อที่จะให้เกิดความสนใจกับบรรดาซอฮาบะห์บางครั้งคำถามที่ท่านนบีถามหรือบางครั้งคำถามที่ปรากฏในอัลกุรอานเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบแต่มันเป็นคำถามเพื่อที่จะทำให้เกิดความสนใจว่านบีจะสอนอะไรต่อไปนบีถามพวกคุณมีความคิดเห็นยังไงหากมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านหน้าบ้านของพวกท่านแล้วพวกท่านนำน้ำที่ไหลผ่านนั้นมาชำระล้างร่างกายของพวกท่านวันหนึ่ง5ครั้งคุณคิดว่ามันจะมีสิ่งสกปรกติดตัวคุณอยู่ไหมท่านนบีถามซอฮาบะห์เปรียบเทียบด้วยกับแม่น้ำซอฮาบะห์ของท่านนบีบอกว่าไม่ครับท่านนบีมันจะไม่มีสิ่งสกปรกใดๆเลยหลงเหลือติดตัวเราอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเฉลยนั่นแหละนบีบอกว่านั่นแหละมันก็เสมือนกับการละหมาดนั่นแหละไอ้แม่น้ำนั้นน่ะเสมือนกับการละหมาดที่เมื่อคุณละหมาดฟัรดู5เวลาแล้วเนี่ยสิ่งสกปรกที่เกาะกินจิตใจของคุณมันก็จะไม่หลงเหลือการละหมาดมันก็เสมือนกับการชำระร่างกายของคุณให้คุณนั้นมีความสะอาดบริสุทธิ์อันเนื่องมาจากการที่คุณนั้นละหมาด
นี่คือการเปรียบเทียบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นได้เปรียบเทียบให้บรรดาซอฮาบะและให้พวกเราได้เห็นในสิ่งที่ท่านนั้นกำลังจะสอนกับประชาชาติของท่านหรือบางครั้งเนี่ยนะครับท่านนบีเองก็ตั้งเป็นประโยคคำถามประโยคคำถามที่ท่านนบีตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจจากบรรดาซอฮาบะคำถามบางครั้งนบีถามว่าฉันไม่ได้บอกกับพวกท่านหรอกหรือที่เป็นคำถามอาลาอาดุลลุกุมฉันไม่ได้ชี้แนะชี้นำกับพวกท่านหรอกหรือนี่คือคำถามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามซอฮาบะเมื่อถามแล้วเนี่ยดึงดูดความสนใจมาได้นั่นน่ะนบีจึงบอกในสิ่งที่ท่านนบีนั้นถามเช่นนบีถามว่าฉันไม่ได้บอกกับพวกท่านถึงสิ่งที่มันจะมาลบล้างบาปและมายกระดับพวกท่านกันนั้นหรือบรรดาซอฮาบะก็บอกหาไม่ได้ครับท่านนบีท่านนบีก็เฉลยจากคำถามของท่านเองนั่นแหละเพราะเวลาซอฮาบะสนใจแล้วนบีก็เฉลยสิ่งที่จะมาลบล้างบาปและยกระดับของเรานั่นก็คืออิสบากุลวูดูอีอาลันมากาลินบีบอกสิ่งแรกคือการอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากก็ตามอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์คือหนึ่งในวิธีการลบล้างบาปและยกระดับสองการเดินไปมัสยิดมากๆหนึ่งในวิธีการลบล้างบาปและยกระดับสามการรอคอยการละหมาดหลังจากการที่เรานั้นได้ละหมาดไปแล้วในเวลาต้นก่อนจากนั้นนี่คือวิธีการในการสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำให้ซอฮาบะตลอดจนทำให้พวกเรานั้นได้เข้าใจอันท่องแท้อย่างท่องแท้กับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะนำเสนอเรานบีไม่ได้มีคำสั่งใช้อย่างเดียวนะครับทำห้ามทำห้ามไม่ใช่หรอกครับถ้ามีคำสั่งใช้มีห้ามอย่างเดียวเบื่อตายครับผมเหมือนลูกเราอะทำห้ามทำห้ามถามว่าลูกเราฟังเราเป็นไงฮะโอ้โหไม่อยากจะคุยกับเราอะนะฮะแต่ถ้าบอกลูกมานี่ดิเดี๋ยวพ่อจะบอกอะไรให้เอามะลูกรู้ไหมว่าลูกรู้ไหมว่าอะไรที่จะทำให้ลูกนั้นได้เงินเยอะๆลูกรู้ไหมถามว่าเวลาถามแบบนี้ลูกอยากรู้ไหมฮะลูกอยากรู้พอลูกอยากรู้ทำไงเนี่ยลูกต้องทำแบบนี้สิจะได้รับเงินให้มันเยอะๆลูกจะได้มีเงินกินขนมลูกรู้ไหมถ้าลูกทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นผลเสียต่อลูกนะทำยังไงอ่ะพ่อออกถ้าลูกทำแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นผลเสียกับลูกนะมันจะทำให้ลูกไม่มีเงินกินขนมนี่คือวิธีการในการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสอนซอฮาบะของท่านและในหลายๆหะดีษนะครับที่ผมยกตัวอย่างไปและยังมีนอกเหนือจากนี้อีกเนี่ยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้วิธีการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบตัวอย่างเปรียบเทียบสิ่งที่ทำให้ซอฮาบะได้เห็นชัดเจนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับบรรดาซอฮาบะเอาละเช็คเช่นหะดีษบทนี้ย้อนกลับมานิดนึงก็ได้นะท่านนบีเปรียบเทียบกัรรออียัรอะฮาวลัลฮิมายูชิกุไอยัรตะฟีฮิดังเช่นผู้ที่เลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งเขาได้เลี้ยงสัตว์อยู่ในบริเวณรอบๆเขตห่วงห้ามนะครับมันก็เป็นการง่ายที่สัตว์ของเขานั้นจะลุกล้ำเขตห่วงห้ามของคนอื่นไปกินพืชพันธุ์ธัญญาหารในเขตห่วงห้ามของคนอื่นนบีเปรียบเทียบเรื่องของชุบฮะนบีเปรียบเทียบเรื่องของความคุมเคือเนี่ยเสมือนกับคนที่เลี้ยงสัตว์คนที่เป็นปศุสัตว์หรือว่าเลี้ยงสัตว์และสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยมันไปอยู่ในขอบเขตที่มันหมิ่นที่มันจะเข้าไปเขตของคนอื่นนะฮะเหมือนสิ่งที่เป็นชุบฮานั่นแหละมันก็เป็นขอบเขตเหมือนกันที่เราไปอยู่ใกล้ๆมันนั้นเนี่ยเราอาจจะล่วงล้ำเข้าไปในขอบเขตที่มันละเมิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเปรียบเทียบเรื่องของชุบฮะเสมือนกับคนเลี้ยงสัตว์เสมือนกับปศุสัตว์ที่มันกินหญ้าอยู่ริมขอบเขตของคนอื่นเนี่ยเป็นไปได้ไหมและโอกาสสูงใช่ไหมที่มันจะลุกล้ำเข้าไปในเขตของคนอื่นและไปกินธัญญาหารธัญญาพืชของคนอื่นมันเป็นไปได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ยกตัวอย่างนี้ให้กับบรรดาซอฮาบะได้รับทราบนี่คือการนำเสนอสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำให้เราได้เห็นว่าท่านนบีนั้นเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่าง
ที่เราควรที่จะต้องนำเอาสิ่งต่างๆที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาใช้เป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของเราไม่ใช่แค่เรื่องศาสนกิจอย่างเดียวนะครับเรื่องการใช้ชีวิตปกติของเราโดยทั่วไปก็เหมือนกันแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นสิ่งที่มากำกับการดำเนินชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเรามีความสุขทำให้เราได้รับผลบุญอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็น่าจะขอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวหลังจากกลับจากฮัจญ์นะครับกลับจากฮัจญ์ประมาณเดือนสิงหานะครับอินชาอัลลอฮ์ก็เดี๋ยวจะมาต่อในหะดีษบทนี้นะครับผมมีสิ่งใดที่ผิดพลาดไปก็ขอมาอัฟกับพี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าคงจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์